ับก็มาถึงนี้ตีห้าครับแล้วก็ร่วมตักบาตรแต่เช้านะครับแล้วก็กระทั่งถึงตอนนี้นะเพราะว่ามันเราจะมีเวลาพักผ่อนก็ตอนเราพักผ่อนคือก็ได้ถ่ายรูปกับพี่น้องประชาชนนะครับได้ถ่ายรูปกันถ้าจะไปนอนแล้วไม่มีทางเวลาไม่มีเวลาไหนเลยที่เราจะจะงีบอะไรไม่มีเลยครับเพราะว่าพี่น้องประชาชนจะมาตลอดนะจะมาตลอดเมื่อเจอเราเนี่ยเขาก็อยากจะถ่ายรูปอยากจะมาพูดคุยนะครับอยากใกล้ชิดนี่เราต้องยอมว่าเราต้องสลับเวลาจริงๆนะตรงนี้นะครับว่าสิ่งที่เราต้องการปรารถนาคือณจุดตรงนี้คือเราอยากจะมาถวายความจงรักภักดีนะครับถึงในหลวงรัชกาลที่9นะครับวันนี้วันพระราชสมภพนะวันคล้ายวันพระราชสมภพของท่านเราตำหนักตลอดนะครับว่าจะปีไหนก็แล้วแต่นะครับเพราะวันสำคัญวันชาติวันพ่อแห่งชาตินะถือว่าวันสำคัญยิ่งใหญ่ที่สุดนะครับเราวันนี้ได้อย่างคือว่าเราได้เฝ้ารับเสด็จนะครับทั้งในหลวงและพระราชินีที่จะเสด็จมาวันนี้พระองค์ทรงมาจดเทียนมงคลชัยนะครับให้พี่น้องประชาชนทั่วประเทศนะครับได้มีโอกาสได้ร่วมในพิธีอันศักดิ์สิทธิ์นี้ณท้องสนามหลวงจนกระทั่งพิธีจุดเจอทั้งเลิกลาเรียบร้อยนะครับเราจะดูความสะอาดเรียบร้อยตรงบริเวณตรงนี้ที่เราอยู่นะครับเราจะรับเสด็จพระองค์ท่านนี่คือครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับที่เราได้มาจุดเชียงชัยณตรงนี้ปกติที่ผ่านพามานี้โอ้โหแบบไม่มีเลยด้วยกันละฮะไม่มีเลยแต่นี่คือครั้งแรกนะครับครั้งแรกของเราเราก็รู้สึกว่าซาบซึ้งแล้วก็รู้สึกเหมือนกับว่าเราเนี่ยทำหน้าที่ได้ดีที่สุดแล้วนะครับทำหน้าที่ดีที่สุดของพี่น้องประชาชนชาวไทยนะครับว่าเป็นประชาชนคนหนึ่งที่จงรักภักดีและเชิดชูศรัทธาในสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับในเป็นวันพระราชาด้วยทุกคนวันนี้มาเยอะมากที่เป็นเห็นแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะดีใจครับผมดีใจแล้วก็ทุกครั้งที่มีการเฝ้ารับเสด็จมันเป็นความปลื้มปิตินะครับถึงแม้ว่าบางครั้งอาจจะไม่ได้เจอกับพระองค์ท่านนะครับแต่เราก็ได้มองเห็นหน้าพระพักตร์พระองค์ท่านเนี่ยให้พระท่านมีความสุขถึงแม้ว่าพระองค์ท่านผมรู้ว่าเหนื่อยมากนะครับแต่พระองค์ท่านก็มีความสุขท่านได้เดินทักทายกับประสบนิกรชาวไทยของพระองค์ท่านอันนี้เรารู้สึกว่าเรามีความสุขมากยิ่งเห็นพี่น้องประชาชนชาวไทยได้กล่าวเพลงดังเสียงดังทรงพระเจริญตลอดระยะเวลาที่เรานั่งอยู่ตรงนั้นเนี่ยมันมีความสุขจริงๆนะครับถ้าใครยังไม่ได้ไม่เคยเข้าเฝ้าอะไรเนี่ยผมอยากจะเชิญชวนเลยนะครับพระองค์เสด็จไปใกล้ที่บ้านท่านที่ไหนจังหวัดไหนอำเภอไหนก็ขอเชิญชวนนะครับออกมาเฝ้ารับเสด็จกันนะครับมันเป็นอะไรที่มันผมก็อธิบายความสุขความรู้สึกไม่ได้หมดท่านต้องมาเองและท่านจะรู้เลยว่าโอ้โหทำไมพี่น้องชาวไทยถึงรักเทิดทูนศรัทธาสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับมันมีอะไรอีกมากมายนะครับที่เราไม่รู้มีอะไรมากมายที่พระองค์ท่านเนี่ยเป็นทอหลังผ้ามาตลอดบางครั้งเรื่องราวที่เข้ามาในหูมันที่เรื่องมันไม่ใช่อย่างที่เราได้ยินอะไรมานะครับต้องมาสัมผัสเองว่าพระองค์ท่านเป็นยังไงครับผมวันนี้พี่เขาบอกมาแจกเพื่อนนะคะมีอะไรบ้างที่พี่น้องมาแจกพี่น้องวันนี้นะครับจริงๆแล้วมีข้าวกล่องเนี่ยทั้งหมดประมาณเกือบหมื่นชุดหมื่นกล่องนะฮะแต่โดยที่บังเอิญเราติดกับโรงครัวพระราชทานก็เอาข้าวกล่องทั้งหมดเนี่ยย้ายออกไปข้างนอกเพื่อที่จะให้คนรอบๆนอกที่ไม่สามารถเข้ามา ด้านในนี้ได้รับประทานด้านนอกกันตรงนี้อยู่ใกล้ตรงนี้ก็รับประทานตรงนี้กันแล้วก็จะมีเครื่องดื่มคอมมานโดซึ่งผมเป็นพรีเซนเตอร์เองวันนี้เอามาประมาณ 20,000 ขวดแล้วก็ทำการแจกตั้งแต่เช้าแจกตลอดนะครับแล้วก็น้ำดื่มยุบนะครับแล้วก็จะมีขนมนมเนยแจกกันเด็ดนะก็คืนนี้ทั้งวันนะครับก็ถวายเป็นพระราชส่วนให้กับพระองค์ท่านนะครับคุณบอกว่าที่กินเสร็จจากวันนี้รับพรุ่งนี้มีทางจะไปเพื่อนใช่ครับพรุ่งนี้จะเดินทางเข้าไปจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับเราต้องรอดูคุณเอกพันธ์จะรายงานมาแต่เมื่อกี้ตอนช่วงเที่ยงบอกว่าน้ําในจังหวัดเนี่ยยุบแล้วแห้งแล้วแต่รอบๆนะครับยังทรงตัวอยู่นะครับเพราะฉะนั้นการที่เข้าไปช่วยเหลือนะตอนนี้ก็อาจจะเป็นแค่เข้าไปรอบๆนอก
ข้าวสารอาหารแห้งแล้วก็อาจจะมีเรื่องเกี่ยวกับปัจจัยนิดหน่อยนะครับที่จะไปมอบให้กับชาวบ้านนะครับเพราะว่าเรื่องข้าวสารอาหารแห้งเนี่ยผมดูจากภาพข่าวแล้วเนี่ยรับกันเยอะมากมายแต่เรื่องปัจจัยเนี่ยยังมีโอกาสน้อยที่คนจะมาเอาปัจจัยไปให้นะครับก็ถ้าผมไปครั้งนี้ก็คงจะมอบปัจจัยให้กับพี่น้องที่เดือดร้อนครับครับ1 2 3ลูกครับ1 2 3 3เรียบร้อยครับขอเป็นช่องหน่อยนะครับตรงนี้ขอโทษนะครับเป็นช่องหน่อยนะครับเป็นช่องหน่อยเป็นช่องหน่อยครับ